รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วไม่เคยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยเหมือนคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวันตายได้ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอแก่ไปฝันบ่อยๆเจอที่ไรใจมันเต้นรัวก่อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมั่นใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวมันจะมีฉันแน่ใจว่าฉันความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจรักเธอหมดหัวใจผมนึกว่าคุณจะมาหาผมตั้งแต่คุณได้ดอกไม้แล้วซะอีกคุณคิดว่าแค่ดอกไม้ช่อเดียวแล้วฉันจะหายโกรธคุณงั้นเหรอฉันเกือบลดความตายเพราะคุณน้ำเมฆเพราะผมเหรอนี่เพราะตัวคุณเองต่างหากโธ่แพทไม่เอานะคุณอุตส่าห์มาหาผมทั้งทีเนี่ยผมว่าคุณอย่ามาอารมณ์เสียเลยนะมาดื่มอะไรเย็นๆเป็นเพื่อนผมดีกว่าน้องคุณคงมาถึงแล้วแปลกอะปกตินะจะคลุกอยู่แต่ร้านเกมถ้าไม่โทรตามไม่กลับหรอกวัยรุ่นก็งี้แหละอย่าทำตัวแก่ดิคุณว่าฉันเหรอเอ้าผมพูดจริงๆอยู่กับเด็กทำตัวแก่ไม่ได้นะคุณเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณเนี่ยไม่เข้าใจเขาทำยังไงคุณเข้าใจเอ้าอาชีพผมเนี่ยคือเขียนการ์ตูนให้เด็กอ่านนะผมก็ต้องเข้าใจเด็กสิฉะนั้นคุณน่ะต้องเชื่อฟังผมค่ะขอคารวะปรมาจารย์นะคะสิทธิ์คนนี้นะคะจะเชื่อฟังอย่างดีเลยค่ะอ
นี่คุณอยู่แค่สองพี่น้องนั่นน่ะอืมพ่อกับแม่ฉันเสียงแต่ตอนที่ฉันเรียนจบมหาลัยอ่ะคว่ำอ่ะพ่อมันก็มะเร็งตับ10ปีได้แล้วมั้งแล้วแม่คุณไม่เหงาเหรอมีผมชวนทะเลาะทุกวันน่ะแม่ไม่เหงาหรอกเพราะแต่คุณน่ะทำงานเลี้ยงน้องแล้วก็ยังต้องเลี้ยงตัวเองอีกคุณไม่เหงาบ้างอ่ะถ้าเหงาแล้วไงอ่ะก็หาใครสักคนมาดูแลสิจากที่ผมดูคุณกินก๋วยเตี๋ยววันนี้แล้วนะใครเอาคุณไปเลี้ยงดูล่มจมอ่ะทุเรศจริงมีคุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมขอบใจมากนะช่วยได้เยอะเลยอ่ะผู้ชายไม่ไร้เท่าใบพุทราไม่ตายก็หาใหม่ได้มันหาได้ง่ายแท้เราโอ้ยน่ารักของคุณหายได้แล้วขอบใจนะที่ช่วยให้กำลังใจอ่ะแต่ไอ้เรื่องน่ารักเนี่ยหลักฐานมัดตัวจริงๆคงไม่มีอะไรจะเถียงอ่ะขอรับไว้แล้วกันเนาะโอ้โหมองตัวเองเอ้าได้ไหมอ่ะเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วนี่คะคือผมหมายถึงที่กินก๋วยเตี๋ยวกันที่เราโยนโบว์ลิ่งกันคือผมอยู่คุณแล้วมันสนุกดีอ่ะเจอคุณอีกได้ใช่ไหมจริงๆแล้วช่วงนี้ฉันก็งานยุ่งๆอะนะงานกองเต็มโต๊ะไปหมดเลยอะไหนจะแบบการ์ดแต่งงานของคุณกับคุณแพทอีกอะของชำร่วยฉันก็ยังไม่ได้เอาให้คุณกับคุณแพทเลือกเลยแล้วก็สถานที่จัดงานแต่งงานของคุณกับคุณแพทก็ยังไม่ได้สรุปเลยอะเนาะสินะงั้นไว้ค่อยเจอกันนะครับที่ดีไม่ดีและก็เ
ากถลันเกินไปจะถอยกลับอาจไม่ทันหากมีวันนั้นคงจะสายจนเกินแก้ไขแต่สุดท้ายก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีก็วันนี้หัวใจมีตลกดีเหมือนกันนะที่คุณมาคลุมกับผมแบบนี้เนี่ยน้องเขาไม่รู้บ้างเลยเหรอคุณจะพูดถึงเขาอีกทำไมแล้ววันหลังอ่ะคุณก็อย่าไปคุยกับโน้ตแบบนั้นอีกมันเสี่ยงเกินไปสิคะแต่คุณก็ต้องเชื่อใจแพทย์เหมือนกันเมฆอาทิตย์หน้าแพทย์ต้องไปงานวันเกิดพี่กิ่งแก้วที่ภูเก็ตกับโน้ตกับกวนพี่กิ่งแก้ว5วัน5วันคุณต้องไปกินนอนอยู่กับเขา5วันแล้วคุณจะไม่ให้ผมรู้สึกอะไรเลยเหรอคุณก็คิดว่าแพทไปเล่นละครสิคะเพราะยังไงแพทก็ต้องไปเล่นละครต่อหน้าคนพวกนั้นเหมือนกันเมฆแล้วคุณจะให้แพททำยังไงจะให้แพทยกเลิกงานแต่งงานยกเลิกสัญญาโฆษณาแล้วก็บอกทุกคนว่าแพทกำลังคบกับคุณอยู่อย่าเห็นแก่ตัวสิเมฆคุณนั่นแหละที่เห็นแก่ตัวคุณต่างหากที่เอาแต่ได้ผมอยากได้แต่คุณต่างหากเมฆคุณดีเจป๊อปที่คุณพยายามถามพี่แบบนี้เนี่ยได้พี่ยอมรับให้ได้ใช่ไหมว่าสามีพี่มีชู้บอกแล้วไงคะว่าน้องปุ๊กปิ๊กนะเขาเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทไม่มีอะไรกันหรอกค่ะตัวพี่เองก็เห็นน้องปุ๊กปิ๊กก็เดินเข้าออกก็ทำงานอยู่ในบริษัทก็ยังเจอกันเป็นประจำบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงคะคุณผู้ชมครับเราฟังความจากฝั่งของพี่ฝันอริสรากันมาแล้วฟังความฝ่ายเดียวไม่ได้ครับต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อความยุติธรรมตรงตามคอนเซ็ปต์รายการเราขอเชิญพบกับน้องปุ๊กปิ๊กก่อนนี่ภาคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะครับน้องปุ๊กปิ๊กครับช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างน้องปุ๊กปิ๊กกับคุณวิชุกรหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่ชูอะค่ะเขาบอกหนูว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่ฝันเขาก็เลยชวนหนูไปจดทะเบียนแค่นั้นเองค่ะว้ายน้องปุ๊กปิ๊กครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับจะมาพูดกันเฉยๆไม่ได้นะครับหนูมีหลักฐานมาด้วยค่ะเห็นความน่ากลัวของคนพวกนี้หรือยังนี่คือหนึ่งในคนที่แพทจะต้องไปอยู่ด้วยที่ภูเก็ตนะขนาดพี่ฝันเป็นนางเอกอยู่ในวงการมาตั้ง20ปีอ่ะยังโดนฉีกหน้ากลางรายการเลยอ่ะผมว่ามันก็น่าสนุกดีหรอกแพทคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดดีเจป๊อปเนี่ยนะเขารู้ความจริงระหว่างคุณกับโน้ตเนี่ยผมว่าคงมันน่าดูเลยแม่นี่มันอนาคตของแพทนะนี่สนุกเลยอ่ะครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น